ขอต้อนรับผู้มีเกียรติผู้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะทุกทีแล้วก็เราขอเริ่มสัมมนานะคะหัวข้อมนเทียนบุญมา Art Dimension Life and Works นะคะหรือว่ามนเทียนบุญมามิติหนึ่งนะคะชีวิตแล้วก็ผลงานนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ร่วมเสวนาแล้วก็ทุกท่านที่มาเข้ามาวันนี้นะคะสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลในวงเล็บนะคะมนเทียนบุญมา Unbuild and Rework นะคะซึ่งทางหอศิลป์บ้านจีนทำสารซึ่งอยู่ภายใต้เจนเอสเตอร์ที่ทำสารก็ได้ทำงานร่วมกับไทยอาร์ตอาร์คีฟนะคะซึ่งพัฒนาแล้วก็ผู้บริการก็คือดร.เกตุวิทย์กัลยาณ์นะคะซึ่งยืนอยู่ตรงข้างในชั้นบนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าหัวข้อเสนาในวันนี้นะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2เซกชันนะคะเซกชันแรกก็จะมีท่านผู้ร่วมอภิปรายนะคะซึ่งเดี๋ยวขอแนะนำนะคะทางคนแรกนะคะคือศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โพธิยานนท์นะคะแล้วก็ดร.จอห์นคลาร์กนะคะจากซิดนีย์มหาวิทยาลัยซิดนีย์อีกท่านคือพี่น้ำทองแซ่ตั้งนะคะจากน้ำทองแล้วก็ศาสตราจารย์พิชงดำมณีนะคะคุณอัลเฟรดพอลลินค่ะผู้อำนวยการผู้ก่อตั้งเชื่อมต่อเรื่องนี้นะคะคือจริงๆแล้วถ้าหลายๆท่านนะคะที่อายุเกิน25เนี่ยคงได้เคยได้ดูนิทรรศการที่ใหญ่มากๆของพี่มนเทียนนะคะหรือว่าจะมีเทนมาเพราะว่าแกก็เป็นศิลปินที่ทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนจะรู้แล้วก็เคยได้ยินมาว่าโอ้ยมนเทียนมาเนี่ยดังทำงานแบบดีมากเลยเนี่ยแต่ว่าพอเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยอายุต่ำกว่า25เนี่ยจะแทบจะไม่เคยเห็นงานที่แบบจัดใหญ่อย่างครั้งสุดท้ายที่เมืองไทยก็คือตายก่อนดับนะคะซึ่งคิวเรตโดยอาจารย์พินันท์และก็คณะนะคะที่หอศิลป์จ้ำฟ้าหลายปีที่ผ่านมาทีนี้ทางมูลนิธิเจมส์เอ็ดเดอร์ทองสายเนี่ยเคยให้คือซึ่งตัวภารกิจของมูลนิธิเองเนี่ยเราก็สนับสนุนนะคะส่งเสริมงานศิลปะวัฒนธรรมก็ร่วมสมัยด้วยเราก็ได้ให้ทุนทางไทยอาร์ตอาร์คีฟเพื่อที่จะซึ่งหนึ่งในโครงการเขาเนี่ยคือต้องการที่จะตั้งมนเทียนบุญมาอาร์คีฟขึ้นมานะคะเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตและก็เอกสารเกี่ยวข้องของอาจารย์มนเทียนนะคะแล้วก็หลังจากที่เราได้ให้ทุนไปแล้วเนี่ยเราก็ทำเอ็กซิบิชันขึ้นมาทีนี้พอเราจะทำเอ็กซิบิชันเนี่ยโจทย์ของเราก็คือเราจะทำอะไรต่อไปหลังจากที่อาจารย์พินันท์ได้ทำมาหมดแล้วค่ะทีนี้คืออะไรคือสิ่งที่ขาดหายไปที่หลายๆคนไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับเข้าไปดูงานที่บ้านของที่บ้านของพี่มนเทียนนะคะซึ่งลูกชายแกซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับเราที่นี่ก็คือคุณจุ๊บผมมานะคะก็ได้เปิดบ้านให้เราแล้วก็ให้เราเข้าไปค้นคว้าดูว่าสิ่งที่มีอยู่ก็คือพวกสเกจหรือว่าพวกงานสมุดโน้ตอะไรต่างๆก็สิ่งที่พี่มนเทียนสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็ดึงงานตรงนั้นมาแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเราเข้ากลับเข้าไปดูในเทศกาลของจันทร์ที่นำนะก็เห็นเซ็กชันหนึ่งซึ่งเขียนโดยบริยานะคะซึ่งเขาทำบริยาเอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่ค้างคาหรือว่า unrealized project นะคะซึ่งอีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็น inspiration ให้เราก็คืองานของ Hans Ulrich นะคะชื่องาน unbuilt road นะซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นหลายๆเซ็กชันที่ดึงให้เราเข้ามาทำงานเกิดเทศกาลนี้ขึ้นมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าต้องการให้คนรู้จักงานก็กระบวนการการคิดของมนเทียนให้มากขึ้นนะคะเราก็เลยทำสัปดาห์วันนี้นะคะก็สุดท้ายนะคะก็คือว่าคิดว่าวันนี้แต่ละคนคงจะได้รู้จักงานที่มนเทียนได้มากขึ้นนะก็เราอยากจะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ให้ยืมงานนะคะคุณเพชรนะคะคุณรายหาแล้วก็มาบังหลวงเขาในสันติสิรินะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอสเตอร์มนเทียนบุญมาแล้วก็คุณจุนโพลมาเดี๋ยวจะยื่นให้คุณเกตุวิทย์พูดเกี่ยวกับอินโทรดักชันนะคะเกี่ยวกับส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยอาร์ตคลาสนะคะThank you.
Well, thank you everyone for joining us today to celebrate the life, work, and the legacy of Manjit Budma on the artist's 60th birthday. It's a great pleasure for the Thai Art Archives to be collaborating with the Jim Thompson Art Center, the James H.W. Thompson Foundation, and the estate of Manjit Budma through the generosity of his son, Jumong Budma. And we really, we're very excited about that, if you can't tell already. In thinking about this exhibition and what we've all hoped to accomplish here, I can't help returning in my mind to a marvelous rediscovery, a sketchbook by Mak Tien in the possession of his son Jumpong, filled with question marks cut from photocopy paper. These question marks have actually been cut out of photocopy paper and affixed to clean sheets of artist's drawing paper. And then finished like Mak Tien, like an old master might finish a painting by sketching or applying correction fluid. He's using common, everyday correction fluid that we all use for correcting stationery. In this manner, Mak Tien almost sculpts, if you can see here, sculpts the form, almost making it three-dimensional, which is just wonderful to see in person. And you can see the sketch in the show, in the archival section of the show. He's kind of like urging it to become this form off the paper. I'd like to think that this question mark in some ways is like a self-portrait. It's like a reflection of Mak Tien himself. And like all of us, there's no simple person, or no simple history, no one-sided kind of cardboard figure. He's very complex, and we've tried to bring that out in this show, and I hope you enjoy that and see that in the show. Maybe that's what every great artist or museum or archives is all about, that kind of complexity, trying to get across that truth about an artist or their work. And not knowing the answers, but always asking questions. I think that's in the spirit of Mak Tien, Ajahn Mak Tien. And I hope that that's the spirit of today's conference, that we're asking questions and not offering fixed answers, but in his spirit, celebrating his would-be 60th birthday. So thank you for joining us. ค่ะก็ในโอกาสนี้นะคะขอเชิญคุณจุมพงศ์บุญมานะคะหรือว่าน้องแบงค์นะคะซึ่งพวกเราหลายๆคนเคยเห็นตอนที่เขาตัวเล็กๆอยู่นะคะให้มาพูดอะไรเกี่ยวกับงานครับก็ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมการสัมมนาในครั้งนี้นะครับครับก็ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากแต่แค่รู้สึกดีใจที่ทุกท่านทุกคนยังให้ความสนใจกับงานของคุณพ่อผมอยู่ก็สำหรับวันนี้ก็สำหรับผมที่เป็นตัวแทนของคุณพ่อก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากรู้สึกดีมากที่ทุกท่านมาร่วมงานนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรหรือหลายอย่างที่บางครั้งตั้งแต่สมัยก่อนที่ได้ชมงานของคุณพ่อหรือยังไม่ได้ชมงานของคุณพ่อบางอย่างที่ยังมีคำถามในใจเกี่ยวกับงานของคุณพ่อสำหรับนิทรรศการอะไรเงี้ยผมคิดว่าจะมีเบื้องหลังหรือมีความคิดข้างหลังของพ่อได้เห็นออกมาก็อาจจะช่วยให้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อยากทำงานศิลปะหรืออะไรต่อไปเอาไปพัฒนางานตัวเองหรือเอาไปเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองได้ในอนาคตก็หวังว่านิทรรศการครั้งนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านต่อไปด้วยในอนาคตครับสำหรับตัวแทนก็ขอขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณเกี่ยวกับงานของพี่มณเทียนค่ะเชิญครับ
ไม่แน่ใจว่าจะฟอนต์มันเปลี่ยนไปเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดกับผมมาแล้วนะครับหลายครั้งเวลาพูดเกี่ยวกับอาจารย์บุญชื่นมาครับฉะนั้นผมก็ต้องกล่าวนิดนึงว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติแห่งยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับโดยเฉพาะต้องขอบคุณทางมูลนิธิชินทองสันนะครับเจี๊ยบพิยาแล้วก็โดยเฉพาะคุณเอริกบูธนะครับผมต้องขอย้ำเน้นนิดนึงก่อนนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ได้ทำขึ้นมานะครับในช่วงที่อาจารย์บุญเทียนยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ได้รับการสนับสนุนและแรงบันดาลใจอย่างมากจากเอริกบูธนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในเรื่องของผู้ประทับผู้ที่สนับสนุนอาจารย์บุญเทียนบุญมาเนี่ยจะต้องกล่าวถึงผู้ทำเหล่านี้ด้วยซึ่งมีหลายคนมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยอยากจะขอย้ำเน้นคุณเอริกบูธซึ่งในที่นี้ด้วยจะขอปรบมือให้กับคุณเอริกบูธด้วยครับผมอยากจะเริ่มแบบนี้ครับก็รู้จักอาจารย์มานานพอสมควรทีเดียวนะครับจริงๆจากภรรยาของอาจารย์ก่อนนั้นด้วยซ้ำนะครับแต่กิจกรรมหรือผลงานของอาจารย์บุญเชิญบุญมาในช่วงปีประมาณ2524-25เนี่ยเป็นที่เลื่องลือนะครับแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสนใจกับผลงานของอาจารย์ที่เริ่มฉีกรูปแบบค่อนข้างมากนะครับอันนี้ยกตัวอย่างปี2527นะครับที่อาจารย์ทำงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกชิงชิงเวิร์กนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมยังทำงานศิลปะอยู่นะครับชุดสอนศิลป์ให้ไก่กรุงเนี่ยก็ทำขึ้นหลังจากงานนี้1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานเนี่ย ก็ต้องบอกว่าสนใจเพราะว่างานของอาจารย์ได้พยายามที่จะเสนออะไรใหม่ๆนะครับหรืองานชิ้นนี้เนี่ยอาจารย์ได้เอาไปแสดงที่ซิดนีย์บิเนเล่นะครับช่วงนั้นเนี่ยเรนเดอร์บล็อกเป็นคนคิวเรตงานในชื่อที่เรียกว่า Readymade Boomerang นะครับก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับอาจารย์และประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเช่นกันนะฮะไปแสดงเดี่ยวที่บนที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อปีคศ991โดยประมาณก็จะเห็นได้เลยว่าชื่อของศิลปินไทยเนี่ยเริ่มบุกเข้าไปในเวทีการแสดงศิลปะนานาชาติที่ออสเตรเลียที่ญี่ปุ่นนะครับอย่างใช่เห็นภาพในว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เนี่ยกำลังรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เรื่องของศิลปะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เปรียบเสมือนกับเป็นพลังอันอลมุนนะครับที่ทั้งผู้ที่สนใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยจะใช้ศิลปะเป็นเวทีในการนำเสนอฉะนั้นเนี่ยชื่อแปลกๆอย่างบทเชิญบุญมาหรืองานที่น่าสนใจเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากข้างนอกนะครับรัฐบาลไทยไม่ได้สนใจอะไรมากนะแต่นี้งานที่นี้น่าสนใจเพราะว่าทางเกิร์เทนอินสติทูตเนี่ยเป็นผู้ที่สนับสนุนแล้วก็จัดงานให้อาจารย์บุญเชิญมาแสดงนะครับเป็นงานแสดงเดี่ยวนะครับหลังจากที่ไปทำกิจกรรมที่บราซิลเห็นได้เลยว่าแค่3ภาพนี้ก็เห็นได้เลยว่าชื่อของบุญเชิญมาเนี่ยกระโดดไปตามจุดต่างๆของโลกแล้วผมก็ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์หลายครั้งนะครับแต่ว่าในบริบทหลายบริบทด้วยกันคือเรื่องของการศึกษางานหรือเรื่องของการทำงานแต่ในช่วงที่อาจารย์แสดงงานเรื่องราวจากท้องทุ่งนะครับซึ่งเป็นงานแสดงเดี่ยวที่ขอศิลป์เจ้าฟ้าเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยเพราะช่วงนั้นผมพยายามทำ
ปริญญาเอกอยู่นะครับพยายามที่จะศึกษาผลงานหลายๆคนซึ่งแต่บางทีก็เป็นคนที่ทำให้ผมสนใจมากนะครับแต่ในช่วงปีประมาณ2532โดยประมาณนะครับก็ได้มีโอกาสทำงานอาจารย์ชุดนี้นะครับเรื่องชื่อว่าภาพพิมพ์ในที่ว่างนะครับซึ่งจะมีศิลปิน7คนนะครับที่ผมได้เชิญเข้ามาแสดงงานซึ่งงานภาพพิมพ์ในที่ว่างนี้ก็จะมีอย่างศาสตราจารย์วิโชคมุกดามณีนะครับอาจารย์กมลเผ่าสวัสดิ์นะครับคุณประวัติก้าวเจริญคุณสุทัศน์ปิ่นฤทัยเหล่านี้เป็นต้นนะครับโอซานสิทธิเขตก็เป็นงานแรกที่ผมพยายามทำตัวเป็นพันธรักซึ่งอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมบอกเห็นถึงว่าได้เริ่มทำงานร่วมกับอาจารย์ในมิติของคนจัดงานศิลปะแล้วก็ชีวิตของอาจารย์ก็ก้าวกระโดดไปนะครับอาจารย์ก็ไปแสดงงานในปี2536โดยประมาณนะครับที่ในเซบาสเตียนไทรแอนเนลครั้งที่1นะครับซึ่งถือว่าเป็นการเปิดเวทีโลกที่สำคัญมากนะครับได้รับความสนใจอย่างมากมีประเทศจากพื้นที่หรือประเทศจากเอเชียแปซิฟิกมากมายแล้วก็มีศิลปิน6คนด้วยกันที่เราเลือกไปแสดงนะครับในนั้นก็คืออาจารย์พลเทียนบุญมาแต่ผมได้มีโอกาสไปเจอเด็กอินเดียคนนี้ฮะ เขาไปไหนมาไหนก็ไปตามอาจารย์ตลอดเลยนะครับ ผมไม่รู้จักชื่อหรอกครับแต่ว่าจะเห็นได้เลยว่าอาจารย์พลเทียนเนี่ยเริ่มมีผู้ติดตามมีลูกศิษย์ลูกหาซึ่งอันนี้เป็นเสน่ห์สำคัญที่ผมคิดว่าเราอย่าลืมสิ่งนี้ความเป็นอาจารย์ของอาจารย์พลเทียนบุญมาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเต็มใจที่จะทำงานให้กับอาจารย์นะครับแล้วเราก็ทราบวันนี้ว่าศิลปินคนนี้นั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับคุณนาวินราวัญชัยคุณเนี่ยต่อไปก็สร้างชื่อเสียงมากมายเจริญรอยตามอาจารย์ของเขางานที่คุณนาวินช่วยอาจารย์มนเทียนเนี่ยก็คือโรชซาวนะครับเสียงจากดอกบัวนะครับซึ่งเป็นงานที่แสดงที่บริสเบนนะครับแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าการสนใจในเรื่องของการสร้างภาชนะหรืองานช่างมาประกอบให้เป็นงานที่เรียกว่าเป็นมัลติโพลนะครับที่สามารถจัดขึ้นมาแต่เชื่อได้เลยว่าการสนใจในเรื่องของกราฟิตี้เรื่องของความการความดึงดูดน้ำหนักความกดดันของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์เป็นนักคำนวณด้วยนะครับซึ่งไม่จริงเลยนะฮะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์คำนวณเนี่ยมักจะผิดพลาดนะฮะเช่นงานนี้เนี่ยคุณนาวินทราบดีว่าพอตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก่อนวันแสดง1คืนนะครับชั้นของโรเจอร์ซาเหล่านี้ก็ล้มคลึงลงมานะครับทำให้จะต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาประเด็นนึงครับในเรื่องของการที่จะต้องสร้างงานใหม่ของอาจารย์คนเทียนเนี่ยมันก็จะอยู่ในบทของงานที่ค้างคาด้วยนะครับก็ที่งานเนี่ยนะครับก็จะนี่ทางงานเปิดที่บริสเบนนะครับจะมีศิลปินสิงคโปร์ศิลปินไทยเหล่านี้ก็จะเป็นบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในปีคศ25เป็นคศ1994นะครับเป็นปีที่เศร้ามากนะครับที่แม่ของน้องแบงค์เนี่ยป่วยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จากไปนะครับอาจารย์มนเทียนก็ว้าวุ่นมากนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสิ่งแรกๆเลยที่เราจะต้องคำนึงถึงว่าอาจารย์เริ่มถามว่าสร้างงานศิลปะเพื่ออะไรสร้างทำไมนะครับแล้วนี่เป็นตัวอย่างที่เป็นภาพสเกจที่เป็นหนึ่งในภาพสเกจที่งานไม่ได้ถูกสร้างนะครับก็เป็นภาพสเกจไปเดิมจะไปแสดงที่อันเดเลปีคศ1994นะครับจะมีรูปมือนะครับรูปพระหัตถ์หรือเครื่องหมายคำถามที่กลายเป็นหูกลายมาเป็นเครื่องหมายคำถามเหล่านี้เนี่ยเป็นคำถามที่ถามตลอดเวลาว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรแล้วจริงๆแล้ว
งานหลายๆอย่างหลังจากช่วงนี้นะครับเป็นงานที่อาจารย์เรียนสร้างขึ้นให้กับภรรยาที่รักทั้งหมดเนี่ยตอบง่ายๆเลยงานที่ค้างคาคือสิ่งที่โหยหานะความรักกับภรรยาและลูกซึ่งติ๋นมันจะกลับมาตลอดเวลาเช่นงานชุดนี้นะครับเป็นสมบัติของทางแกลเลอรี่พิมพ์เซาท์เวลส์ที่ซิดนีย์อาจารย์ทำซีร็อกซ์เป็นทำงานคำถามตลอดเวลาอาจารย์ก็พูดเสมอว่าไอ้ซีร็อกซ์เนี่ยเดี๋ยวนี้เราเป็นสแกมเมื่อก่อนไอ้ซีร็อกซ์มันคืออะไรส่งข้อความไปแล้วมันหายไปแล้วมีการตอบกลับมาเนี่ยไอ้การติดต่อผ่านอวกาศเนี่ยมันคืออะไรสิ่งนี้อาจารย์กำลังถามอยู่ว่าทำไงจะติดต่อภรรยาอันนี้ก็เป็นส่วนที่พูดถึงตลอดเวลาอันนี้ก็กลับมาเรื่องของสิ่งที่มันบุบสลายหายไปได้เช่นเดียวกับชามภาชนะหรือชีวิตวิญญาณของคนนะครับมันบอบบางมากนะครับงานที่นี้ก็แสดงที่พอสินตรเจ้าฟ้าแล้วมันก็ลงคลึงลงมาอันนั้นก็บอกว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานให้มันไปตามสังขารของมันหรือเหล่านี้นะไปเร็วๆสร้างที่เชียงใหม่สร้างขึ้นมาแล้วก็เผาอันนี้พนมมือไหว้พระเนี่ยพยายามสื่อสารถึงใครล่ะครับแล้วก็เผาให้ใครล่ะครับมันมีช่วงนึงนะครับที่ทางนิวยอร์กได้เขาติดต่อมาว่าเขาอยากจะเอางานของศิลปินจากเอเชียไปแสดงที่นิวยอร์กเพิ่นผมได้รับการทาบทามให้เป็นพันธรักษ์ในงานนั้นชื่อว่า Contemporary Asian Art Tradition Extension นะครับก็มีการเลือกศิลปิน27คนด้วยกันจากเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยศิลปินไทยนี่ไปร่วม 6-7 ท่านด้วยกันก็จะมีนางมนเทียนแล้วก็งานนี้เป็นงานที่เราจัดขึ้นมาเพื่อจะเตรียมการคัดเลือกศิลปินแต่ก็ผมอยากจะเปรียบเทียบสักนิดนึงนะครับว่ามันมีที่มาที่ไป2ชิ้นนี้เป็นงานของมารีนาอับรามอวิชศิลปินที่เป็นเรียกว่าบุคคลสำคัญในเรื่องของการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีหรือว่าสร้างงานจักรวาลอินสแลชันแน่นอนครับ2 อันนี้งานของอาจารย์มนเทียนแสดงที่หอศิลป์จุฬามันต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไม่มากก็น้อยเพราะอาจารย์มนเทียนก็รู้จักมารีนาอับรามอวิชนะครับเคยทำงานร่วมกันด้วยไม่ได้หมายว่าใครมีที่คนตรงต่อใครแต่ว่าเป็นการแบ่งปันความรู้สึกเพราะมารีนาอับรามอวิชก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนาในการสื่อสารในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็การใช้สมาธิแล้วงานที่กล่าวไว้นะครับ Tradition Session นี่ก็เปิดแสดงที่นิวยอร์กมีพ.ศ. 1996นะครับแสดงทีเดียว3ที่เลยก็คือที่ Asian Society ที่ Queen's Museum Queen's Museum นี่ถ้าใครเคยไปที่นิวยอร์กเนี่ยพื้นที่ใหญ่มากนะครับใช้พื้นที่หมดเลยแล้วก็ที่ NYU ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นการแจ้งเกิดของไม่ใช่แค่ศิลปินไทยแต่ศิลปินในเอเชียนะครับซึ่งเป็นการจุดประกายนะครับ New York Times เขียนรีวิวให้2ครั้งนะครับคนเริ่มสนใจที่จะสะสมงานของศิลปินจากภูมิภาคนี้ทุกคืนนะฮะช่วง2อาทิตย์ที่เราไปทำงานเนี่ยเราก็จะไปที่ผับแห่งหนึ่งเป็นผับของพวก Irish นะฮะแล้วก็จะมีการทานอาหารแล้วก็ดื่มเบียร์กินส์เบียร์ดำจะมีศิลปินจาก5ชาติไปใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ชาติอื่นเขาไม่เป็นผับหรอกครับไม่มีไทยแล้วก็มีอย่างเช่นคุณนาวินนันจักรพันธ์อาจารย์อารยาชาติชัยคุณเปียอาจารย์กมลและอันนี้หลงมาคนหนึ่งก็คือศิลปินเกาหลีชื่อเฉยชงกวางนะครับทุกคืนเนี่ยเราก็ต้องหามเนี่ยกลับบ้านทุกคืนเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนเกาหลีเขาไม่ครบด้วยแล้วแต่คนที่จะคุยอยู่ถึงดึกค่ำตลอดเลยนะครับก็คือคนนี้แต่คนที่จะคุยพูดตลอดเรื่องสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตการทำงานศิลปะนี่คือความสุขครับนี่คือความสุขแล้วมันเป็นการเยียวยาเป็นเทอราพีอันหนึ่งนะครับแต่ทุกอย่างไม่ได้สวยหรูอย่างที่วางไว้ที่นิวยอร์กนะครับเพราะงานนี้นะครับเป็นงานชื่ออโรคยาศาลาอโรคยาศาลนะครับที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นผมเรียนเมื่อกี้ในเรื่องของ
ของเรื่องของน้ำหนักใช่ไหมครับเรื่องของความถ่วงดุลนะครับอาจารย์จะมั่นใจเสมอว่าการวางแผนของอาจารย์เนี่ยจะไม่มีอุบัติเหตุที่ผมให้ดูรูปมาเมื่อกี้ก็สามอุบัติเหตุไปแล้วนะครับแต่เนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเอาความหนักของตะกร้าเหล็กเนี่ยนะมาค้ำดุลกับน้ำหนักของปอดโลหะเมื่อวางก่อนโลหะแล้วมันจะค้ำให้เกิดคืองานมันชื่อ tradition tension tension คือความกดดันความกดดันในที่นี้ผมหมายถึงเรื่องของสังคมนะฮะแต่อาจารย์มันจะไปตีความว่าความกดดันนี่คืออันตรายว่าปัญหาจะล้มลงมาได้เพราะอาจารย์บอกว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรอีกเลยเอาน้ำหนักสู้กันเองแต่ชีวิตมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าที่นิวยอร์กเนี่ยก็ทราบกันดีว่าเรื่องประกันเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดอะไรมันล้มลงมาเนี่ยมันก็จะเสียหายซึ่งอาจารย์เองเนี่ยก็เชิญให้คนเข้าไปอยู่ในนี้นะแทรกตัวเองเข้าไปเพราะมันเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับถ้ำที่ทำความสงบทำสมาธิเหมือนกลับเข้าไปอยู่ในท้องแม่สิ่งเหล่านี้คือพื้นที่ที่อาจารย์พยายามจะสื่อสารเยียวยาตัวเองกับคนที่สนใจกับงานของอาจารย์แล้วก็จะมีกลิ่นสมุนไพรอบอวลเต็มไปหมดเลยงานนี้แบบคนดูแล้วตะลึงมากแต่เขาไม่ยอมไงฮะคนจัดเนี่ยเขาไม่ยอมอยู่ๆคุณจะมาก็ใครละผมสิใช่ไหมฮะก็ต้องไปเจรจากับอาจารย์มนเทียนว่าสิ่งนี้เนี่ยมันทำไม่ได้นะมันอันตรายนะครับอาจารย์ก็หงุดหงิดคือมองผมตาขวางเลยนะครับก็อยากจะทำสิ่งนั้นให้ได้แต่ในที่สุดเนี่ยอาจารย์ก็ต้องยอมครับเพราะว่างานมันจะเปิดตอนเช้าแล้วไงคือถ้าเผื่อไม่ทำนั้นก็ในที่สุดก็เขาก็เอาลวดเล็กๆเนี่ยมายึดไว้นิดเดียวคนดูก็มองไม่เห็นหรอกแต่สำหรับอาจารย์เนี่ยมันบอกว่ามันไม่กดดันแล้วไงมันไม่กดดันมันไม่เสียงแล้วไงนี่คือมนต์เชิญมาอันนี้คือเช้าวันนั้นนะเช้าวันนั้นเนี่ยคนนี้คือทูต UN นะครับมาเปิดงานอาจารย์อารยาราชมนสุขแล้วก็อาจารย์มนเทียนสังเกตได้ว่าหันไปอีกข้างไม่มองผมเลยแล้วอาจารย์ก็แสดงงานไปเรื่อยๆนะครับสร้างความกระชอนให้กับชื่อของมนต์เชิญมานะครับแล้วก็จะมีการมุดเข้าไปใช้สมุนไพรใช้สีแดงชาตินะครับเป็นสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าสีแดงชาตินี่มาอย่างไรแล้วก็เพื่อนๆของอาจารย์นะครับแต่ละคนเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าเหลือชีวิตอยู่ประมาณสัก3ปีเองนะครับคือสิ้นใจตอนอายุ48น้อยมากแต่สร้างผลงานอย่างมหาศาลอันนี้ถ่ายที่กรีซนะที่กรุงแอเธนส์เพื่อนๆแต่ละคนนี่คือตอนนี้ก็ระดับโลกกันหมดแล้วนะครับอันนี้คือไม่ใช่คนนี้อันนี้ลูกศิษย์อภิสิทธิ์เดี๋ยวมาอันนี้ชัยโกชานะครับหรือชัยโกชาเขาบอกว่าผมเหลือเวลา5นาทีไปเร็วๆนะครับแต่นี่เชนเซนนะครับเป็นศิลปินระดับโลกคนซึ่งเสียชีวิตก่อนจากบทเรียนแต่ในที่สุดนะครับอาจารย์ก็สิ้นชีวิตลงแล้วก็แต่ก่อนตายอาจารย์ก็มาพูดคุยกันผมก็ไปเยี่ยมอาจารย์ที่โรงพยาบาลศิริราชอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากให้หายไวๆจะได้ไปแสดงงานที่นิวยอร์กแล้วจะได้ไปกินเบียร์ดำกันอีกสักทีนึงนะครับอาจารย์ก็คงรู้อาจารย์ไม่หายหรอกเพราะอาการหนักมากผมก็บอกว่าจะพยายามยังไงแบบที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ก็ไม่รู้วิธีหรอกเพราะว่าพอชื่อนี้ปั๊บทุกคนก็กลัวแล้วเนี่ยฮะเพราะกลัวงานลงมาก็ติดต่อไปที่ Nature Society เหมือนเดิมนะครับว่าเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมเขาก็บอกว่าในกรณีนี้เขาก็จะจัดงานให้เป็นงานโซโล่ของอาจารย์บุญเชิญมาผมก็กลับมาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็นึกว่าผมหลอกอาจารย์เล่นไงแต่ว่าพอเอาเข้าจริงปั๊บเนี่ยโอ้ที่ไหนได้คือลุกขึ้นมาวางแผนมากมายนะครับว่าจะต้องจัดงานยังไงทำโน่นทำนี่นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นขึ้นมาจริงๆนะครับก็คือ Temple of the Mind ซึ่งเรื่องนี้นะผมอยากจะเรียนว่าถ้าเกิดใครจะศึกษางานของอาจารย์มนเทียนมาเนี่ย
ต้องเริ่มด้วยเล่มนี้ก่อนอันนี้ที่เป็นตัวร็อกเฟลเลอร์นะครับแล้วก็งานที่จัดแสดงที่ที่นิวยอร์กนะครับคือ2ชั้นเลย2ชั้นนะฮะไม่ใช่แค่ห้องเดียวนะครับเป็นงานที่มากมายกายกองหนักมากการติดตั้งค่อนข้างจะลำบากมากนะตัวการว่าการขนส่งขนย้ายนะครับการประกันนะครับลูกศิษย์ลูกหาคือไปด้วยวัดชัยพิสิทธิ์ไปด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับของศิลปินไทยแต่ไม่ได้เพียงเท่านั้นนะครับงานของอาจารย์มนเทียนบุญมาแสดงที่นิวยอร์กแล้วเนี่ยไปต่อที่เอเชียนมิวเซียมที่ซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็ไปต่อที่ National Gallery of Art ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่างานแต่ละชิ้นของอาจารย์เนี่ยมีนัยยะมีสัญญาความหมายมากมายนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในนี้มีบทความของอาจารย์สุรักษ์สิวรักษ์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจวิจัยเนี่ยต้องไปหาเพราะอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเราเชิญไปให้เราไปเปิดงานนะครับก็มีการจัดสัมมนาโดยอาจารย์สุรักษ์สิวรักษ์พูดถึงมนเทียนบุญมาแต่ที่น่าสนใจมากคนถ่ายรูปคือเรื่องลิงเดียวันนี้อันนี้ข้ามไปก็แล้วกันนะครับรูปที่จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ว่าเวลาผมอ่านหนังสือเล่มนี้อีกทีเนี่ยพอมาถึงหน้านี้ผมพยายามจะเปิดข้ามไปคือไม่อยากเห็นรูปนี้อันนี้คือวันลอยคานของอาจารย์มนเทียนบุญมาก็เปรียบเสมือนอาจารย์ก็ต้องไปในภาชนะกลมๆที่อาจารย์สนใจมาโดยตลอดเราก็จัดงานชื่อว่าตายก่อนดับการกลับมาของมนเทียนบุญมาหลังจากนิสการเทมเพิลเทอร์มายสัญจรไปเกือบ2ปีนะครับจากที่หอศิลป์เจ้าฟ้าก็ไปเร็วๆนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในเล่มนี้นะครับก็ไปอ่านดูได้นะครับเป็นการรวบรวมงานแล้วก็มีบทความของทุกคนที่ไม่ใช่ทุกคนเกือบทุกคนเลยนะครับที่สนใจงานของอาจารย์มนเทียนแล้วก็ติดตามเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับอาจารย์มาโดยตลอดแล้วก็มีพันธรักษ์คือทีมงานเนี่ยที่ปรากฏนี่ก็คือคนนี้ไม่ใช่พันธรักษ์นะคนนี้คือประธานเปิดงานนะครับมีอาจารย์จักรพันธ์อภิสิทธิ์แล้วก็ไพศาลธีรพงศ์นะครับ Thank you John ก็มีงานมากมายนะครับก็จัดกันแบบ8ห้องอ่ะเคยไปที่ออสซีมัน8ห้องอ่ะก็มีพื้นที่เท่าไหร่ก็ยัดเข้าไปเต็มเลยก็เหมือนกับสิ่งที่อาจารย์อยากที่จะมีอันนี้คืออะไรที่มันยังค้างคาใจอยู่เราก็พยายามที่จะจัดให้แต่อันนี้ไม่ได้ฝากตอนก่อนตายนะนี่ของแถมเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอยากจะไปนิวยอร์กเท่านั้นนะครับแต่ว่างานที่ปรากฏอันนี้ก็โรงพยาบาลนะครับชิ้นดังกล่าวหรือทาวน์สโปกนะฮะก็เป็นงานที่อาจารย์อนุญาตให้เราทำขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นเรื่องของการเยียวยานะครับความรู้สึกทางด้านจิตใจแล้วก็งานของโซเดียมเฮาส์นะครับตอนนี้เป็นสบัดเพชรสับก้อนตอนนี้แล้วก็โครงการที่ค้างคานะครับอันนี้ไม่ได้สะกดเท่ๆนะฟอนต์มันบิดเองนะครับพี่นันแต่ว่ามันจะมีงานที่ค้างคาหรือว่ายังไม่เสร็จเนี่ยหลายต่อหลายชิ้นซึ่งปรากฏอยู่ในสิทธิบัตรนะครับก็เป็นผลงานที่แต่อันนี้ไม่ได้ปรากฏเป็นในชุดปั๊บอันนี้เป็นงานที่อาจารย์เสนอไปเพื่อจะได้รับการพิจารณาจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแต่ว่าไม่ได้รับการอนุมัติก็เลยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นนะครับแต่งานที่ยังไม่ได้ค้างคาก็ไปจบลงที่เวนิสเพราะว่าเราก็ได้มีโอกาสนำงานของอาจารย์ไปแสดงที่เวนิสบิเนลเล่ด้วยนะครับก็เป็นมิติใหม่ๆนะครับซึ่งผู้ที่สนับสนุนงานของนางมนเทียนมาตลอดอย่างเช่นรายทานนะเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าก็เป็นติดตามงานของอาจารย์ทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับอันนี้เราไปจัดที่โบสถ์ซานฟรานเชสโกเดลาวิญญานะครับ
มีงานของอาจารย์มนเจนกับงานของอาจารย์ธรยานะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยพูดถึงเรื่องของความตายพูดถึงการสนทนากับศพแต่ที่น่าสนใจคือว่าอาจารย์ก็ไปสร้างมิตรในอิตาลีไว้มากมายนะครับเพราะว่าบุคคลเหล่านี้คือพวกแม่บ้านแม่บ้านไทยที่อยู่แถวเวนิสบอโลญญามิลานโน่เนี่ยเราเชิญมาหมดเลยนะครับเพราะว่าเธอทำอาหารเก่งแล้วก็มาจัดกิจกรรมให้คนไทยได้เห็นงานของอาจารย์มนเทียนแล้วก็พันธรักษ์ก็จะมีคุณลัคนาคุณสุธีนะครับรวมไปถึงอาจารย์อรยาด้วยนะครับผมเวลาหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะแถมนิดนึงก็คือเรื่องของงานที่หายากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานชุดนี้นะครับที่สิงคโปร์อาร์ตมิวเซียมซึ่งก็ยังสะสมอยู่แต่ยังไม่ค่อยได้ออกมานำแสดงเพราะติดตั้งยากมากงานชิ้นนี้ที่ไหนครับใครทายออกไหมใครเดาออกไหมงานของอาจารย์เก็บมาคนนิ่งหมดเลยก็ถูกต้องนะครับเพราะไม่ใช่งานของอาจารย์เก็บมาเป็นเพดานในที่เชียงใหม่โบสถ์แห่งหนึ่งนะครับที่วัดพระศิลป์ก็คือที่วิหารลายทองซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศรีอาจารย์มนเจนวันพูดถึงเพดานนี้ตลอดเวลานี่ที่มาของสีแดงชาตินะครับคือถ้าเกิดไปเชียงใหม่เนี่ยไปที่วิหารอะไรมองแต่กราบพระพุทธศรีก็ต้องแงนหน้าขึ้นไปคุณจะเจอใครคุณจะเจอมนเจนมาอันนี้คือความหมายซ้อนความหมายนะครับแล้วอันนี้ก็คือภายในแดงไปหมดเลยนะครับก็อาจารย์จะพูดแดงชาติมาจากไหนหรือแม้แต่การใช้พระพุทธรูปนะครับหรือนักสัตว์นะครับสัญลักษณ์ของ12ปีนะครับซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนนี้ที่เราบอกว่าโซเดียมเฮาส์เนี่ยเป็นเรื่องของโซเดียมไซน์ก็ใช่อยู่แต่ว่าที่มาก็คือมาจากของไทยก็จบแล้วครับขอบคุณครับ